ดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการคิดยังเซียนค่ะรายการที่พาผู้ชมนะคะมาเปิดมุมมองมากระเทาะแนวความคิดนะคะของบรรดาเซียนธุรกิจมาดูกันค่ะว่ามุมมองของแต่ละท่านนะคะมีมุมมองหรือว่ามีแนวทางในการดำเนินชีวิตยังไงเพื่อที่จะทำให้ชีวิตเนี่ยประสบความสำเร็จค่ะค่ะและแน่นอนนะคะวันนี้เรายังคงอยู่กับนักสร้างแรงบันดาลใจคนสำคัญนะคะนั่นก็คือคุณสมคิดระหว่างกูลนั่นเองนะคะตอนนี้ท่านหันมาจับปากกานะคะแล้วก็เปิดสำนักกุโสดอสร้างคนให้มีอนาคตที่ดีด้วยใครอยากเป็นเศรษฐีวันนี้พลาดไม่ได้ทีเดียวเรียกว่าเป็นตอนจบของเราแล้วนะคะสรุปแล้วใช่ค่ะเนื้อหาใจความวันนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะและในวันนี้นะคะเรายังคงอยู่กับแขกรับเชิญคนพิเศษของเรานะคะคุณสมคิดระหว่างกูลนั่นเองซึ่งถือได้ว่าเป็นคนที่มีการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองอยู่เสมอรวมถึงตั้งเป้าหมายในชีวิตให้กับตัวเองอยู่เสมอเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เราได้คุยกันไปแล้วว่าตั้งมาเพิ่มมาอีก5ข้อเพื่อที่จะเดินหน้าไปต่อใช่ครั้งที่2สรุปแล้วสำเร็จไหมคะ5ข้อสำเร็จครับได้ครบทั้ง5ข้อใช้เวลาทั้งหมด8ปี8ปีสิ่งสำคัญที่ทำให้เราได้ครบ5ข้อคืออะไรคะอาจารย์คะสิ่งสำคัญก็คือว่าคนเนี่ยนะถ้าจะประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยประเด็นที่1ต้องมีความทะเยอทะยานต้องมีความทะเยอทะยานนะฮะทะเยอทะยานเสร็จแล้วตั้งเป้าหมายนะพอตั้งเป้าหมายปุ๊บเนี่ย2หาวิธีการนะหาวิธีการที่จะเดินไปสู่เป้าหมาย3ลงมือทำค่ะนะ4นะทำอย่างบ้าคลั่งต้องใช้คำนี้เลยฮะต้องบ้าคลั่งเลยครับต้องทำแบบบ้าไม่ได้ไม่สำเร็จไม่เลิกทำอย่างบ้าคลั่งนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จการทำอย่างบ้าคลั่งเนี่ยมันจะรวมไว้หมดก็คือ1เวลาเราจะทำอะไรเนี่ยต้องรู้จริงกับมันนะฮะก่อนจะทำอะไรรู้ให้จริงศึกษาให้ถ่องแท้ศึกษาให้ถ่องแท้รู้จริงรู้ลึกรู้ครบวงจรนะการจะรู้จริงรู้ลึกรู้ครบวงจรก็คือต้องศึกษาอย่างบ้าคลั่งไปเรียนรู้เรื่องที่เราจะทำอย่างบ้าคลั่งให้รู้จริงรู้ลึกรู้ครบวงจรพอรู้จริงรู้ลึกรู้ครบวงจรแล้วลงมือทำอย่างบ้าคลั่งแบบไม่หยุดไม่รู้จักเสาร์อาทิตย์ไม่รู้จักปีใหม่ตรุษจีนสงกรานต์ข้าวพรรษาเทศกาลอะไรไม่รู้จักเลยไม่สนใจทั้งสิ้นนะฮะไม่ต้องดูเวลาทำงานไม่เสร็จไม่เลิกนะไม่เสร็จไม่เลิกเนี่ยแบบเนี้ยรับรองว่าใครก็สำเร็จใช้เวลานานไหมคะใช้เวลาผมใช้เวลา5ข้อใช้เวลา8ปี8ปีนะฮะ8ปีตั้งเป้าไว้10ล้านปรากฏว่าตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยมันกำลังหายนะนึกออกไหมล้มเหลวอะไรต่ออะไรเราก็กลัวจะไม่ได้พอกลัวจะไม่ได้ก็เล่นเครื่องเต็มที่พอเล่นเครื่องเต็มที่ถึง50ล้านแล้วมันไอ้โทษถึง10ล้านแล้วมันเบรกไม่อยู่นะได้มาทั้งหมด50ล้านซึ่งในส่วนนั้นก็คือทำธุรกิจส่วนตัวหลายๆธุรกิจผมกลับมาจากสแกนดิเนเวียนไอร์แลนด์เนี่ยนะครับผมมารับจ้างบริหารหมายถึงหลังจากชีวิตหายนะแล้วเนี่ยชีวิตหายนะแล้วผมกลับเข้ามากรุงเทพเนี่ยมารับจ้างบริหารองค์กรที่เขามีปัญหาองค์กรไหนมีปัญหาผมเข้าไปรับจ้างบริหารนะผมบริหารอยู่3องค์กรนะประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่มากหลังจากนั้นก็ไปทำธุรกิจของตัวเองนะไปทำธุรกิจของตัวเองผมทำตั้งแต่ค่ายเพลงทำสุรชัยสมบัติเจริญทำเอกชัยศรีวิชัยดังๆทั้งนั้นเลยแล้วก็ MP3 มาหายนะก็ไปทำทอล์กโชว์ไปทำทอล์กโชว์ก็ปั้นพันเอกนายแพทย์พงศักดิ์ตั้งธนาหมอสุกมลวิภาวีพลกุลทนาย2คนทนายบัญชัยทนายประมาณปั้นให้เป็นนักพูดนะแล้วหลังจากนั้นก็ไปทำละครซิทคอมทำละครซิทคอมด้วยทำละครซิทคอมตอนนั้นแข่งกับบางรักซอย9บางรักซอย9กำลังดังผมทำเทศนาหาสุดขีดออกหลังข่าวช่อง3ค่ะนะโอ้ก็ดังระเบิดเถิดเทิงนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ถึงไปทำหนังสือทำหนังสือนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่เข้ามาทำไมถึงตัดสินใจมาเขียนหนังสือคะถ้าเหตุผลจริงๆก็คือไม่มีจะแดกทั้งที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ครบแล้วไม่ใช่เหรอคะ10ล้านตอนนั้นปีตอนนั้นเนี่ยขึ้นมาแล้วแล้วมันก็ลงมาอีกนะนี่ล้มครั้งที่3นะตอนนั้นปี41ค่ะ4041ไอ้ช่วงเศรษฐกิจฟองสบู่แตกจำได้มั้ยหายนะหมดทั้งประเทศหายนะหมดทั้งประเทศแล้วผมก็หายนะด้วยหายนะตอนนั้นกำลังทำทอล์กโชว์ผมกำลังผมทำโชว์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่สุดวัฒนธรรม
ลงทุนไปหลายล้านมากเลยแล้วปรากฏพอทำเสร็จปุ๊บทุกอย่างขายไม่ได้เลยฟองสบู่แตกของเต็มโกดังเลยสมัยนั้นมีเทปกับวิดีโอเต็มโกดังเลยขายไม่ได้ผลิตมาขายไม่ได้เจ้าหนี้ก็ทวงหนี้นะเราก็ไม่มีจะให้ชีวิตหายนะแล้วธุรกิจทุกอย่างมันขายไม่ได้หมดเพราะว่าอะไรคนหยุดซื้อหมดเลยเพราะเงินมันหายากใช่แต่เราเงินหายากทุกคนหยุดซื้อมีตังก็ไม่ซื้อเพราะกลัวหายอีกไม่ได้เพราะนั้นสินค้าทุกประเภทขายไม่ได้เพราะสินค้าทุกประเภทขายไม่ได้ผมทำไงไม่มีจะกินนะพอไม่มีจะกินปุ๊บเราก็มานั่งนึกเอ๊ะมันมีอะไรที่ขายได้สมัยนั้นมันมีขายได้อยู่สองเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือหนังสือคลายเครียดหนังสือคลายเครียดหรือว่าหนังสือที่ทำยังไงให้รวยเนี่ยจะขายได้เพราะฉะนั้นหนังสือมันมีขายได้อยู่สองประเภทนะกับอีกอย่างนึงก็คืออาหารที่คนมันต้องกินทุกวันไม่ว่าจะแปะจะจนจะรวยต้องกินทุกวันเพราะฉะนั้นธุรกิจมันขายได้อยู่สองอย่างเนี่ยหนังสือกับอาหารนะอย่างอื่นขายไม่ได้เลยผมว่าจะทำหนังสือหรือทำอาหารดีนะพอดีผมมีข้อมูลสมัยที่สอนนักพูดทอล์คโชว์เนี่ยนะสอนก็เขียนไว้ปรากฏเราเอามานั่งอ่านสนุกอ่ะหัวเราะอีตอนนั้นคิดจะฆ่าตัวตายอยู่แล้วฟองสบู่แตกเนี่ยมาอ่านแล้วหัวเราะเอ้ยมันดีนี่ว่าเราลองทำหนังสือขายดีกว่าผมก็ทำหนังสือขายตั้งชื่อว่าตระกูลฮาสุดขีดนะตั้งชื่อซีรีส์ว่าฮาสุดขีดตอนนั้นเขียนเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรคะเล่มแรกผมเขียนเรื่องเพศศึกษาเพศศึกษาฮาสุดขีดเนื้อหาเกี่ยวกับเพศศึกษาเพศศึกษาจิตวิทยาครอบครัวค่ะผลตอบรับเป็นไงคะผมติดอันดับหนึ่งนะเบสเซลเลอร์อันดับหนึ่งนาน8เดือนติดต่อกันว้าวขึ้นไปพุ่งอาทิตย์เดียวขึ้นเบสเซลเลอร์อันดับหนึ่งแล้วก็ติดอันดับหนึ่งนาน8เดือนติดต่อกันผมว่ามันเป็นเรคคอร์ดของวงการหนังสือสมัยโน้นมันไม่เคยมีใครติดอันดับหนึ่งยาวนานขนาดนี้แต่หนังสือผมเนี่ยติดอันดับหนึ่งยาวนาน8เดือนคือเพราะอะไรคะเพราะสิ่งที่น้องเขาถามที่ว่าเราได้มาจากสแกนดิเนเวียนอะไรเวลาทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะหนึ่งผมทุกคนบอกหมดเฮ้ยมึงจะทำหนังสือขายมึงเคยทำไหมไม่เคยทำไม่เคยทำแล้วมึงจะทำได้ไงเขาอยู่วงการหนังสือมา20ปีแต่คิดว่าทำได้เขายังไม่กล้าเขียนหนังสือเลยนะแล้วมึงจะทำได้ไงบอกไม่มีอะไรในโลกนี้ที่กูทำไม่ได้ไม่เคยกลัวอยู่แล้วนะเพราะเขาสอนเรามาอย่างนั้นไม่มีอะไรในโลกนี้ที่กูทำไม่ได้กูเก่งที่สุดในโลกนั่นคือวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองก็คือเวลาจะทำอะไรก็แล้วแต่คุณต้องแตกต่างและดีกว่าเบอร์หนึ่งในตลาดเราก็ไปสำรวจที่เบอร์หนึ่งในตลาดเป็นใครสมัยนั้นเบอร์หนึ่งในตลาดคือทะลึ่งทะลึ่งเนี่ยติด1 2 3 4เลยกิน4อันดับเลยเนาะเอ้ยเบอร์หนึ่งในตลาดทะลึ่งเราก็ไปซื้อหนังสือทะลึ่งมาอ่านนะเราก็ทำให้มันแตกต่างและดีกว่าทะลึ่งนะเราก็ติดอันดับ1แทนทะลึ่งทีนี้ทะลึ่งเนี่ยเขาเป็นตลกอย่างเดียวตลกเสร็จแล้วหัวเราะแล้วก็จบกันทะลึ่งเขาเอา3เกรดมารวมกันทะลึ่งตลกเกรด A B C ตลกมากตลกปานกลางตลกน้อยเขาเอามารวมกันเพราะนั้นเราจะทำให้แตกต่างกว่าทะลึ่งและดีกว่าก็คือเขาเอา A B C เราเอา A อย่างเดียว B C เราไม่เอาใช่ไหมเราก็ดีกรีเราก็ดีกว่าทะลึ่งทะลึ่งเขาสนุกแล้วเลิกกันเราทะลึ่งเสร็จแล้วสอนเรื่องเพศไอ้โทษตลกเสร็จแล้วสอนเรื่องเพศศึกษาตลกเสร็จแล้วสอนเรื่องจิตวิทยาครอบครัวโอ้ตลกแล้วได้สาระด้วยก็ได้ข้อคิดด้วยโอ้โหไปเลยติดอันดับหนึ่งนาน8เดือนซึ่งก็เข้าคอนเซ็ปต์สแกนดิเนเวียนอะไรเขาคอนเซ็ปต์เขาก็คือworld record world record ก็คือต้องดีกว่าคนทั้งโลกเพราะนั้นผมก็เอาคอนเซ็ปต์นี้มาอย่างน้อยกูดีกว่าในประเทศไทยนะทำหนังสือเบอร์หนึ่งในประเทศไทยคือใครเราแตกต่างและดีกว่าเราก็ขึ้นเบอร์หนึ่งแทนนั่นคือวิธีการหลังจากนั้นก็เริ่มเขียนมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้แล้วก็มากมายมีหลายสิบเล่มเมื่อวานนี้ก็เพิ่งจะเข้า C1 มาโอ้โหยังต้องสื่อจำเต็มไปหมดเลยทั้งแผงมีให้เลือกหลายเรื่องหน้ากระดาษเลยนะตั้งแต่เรื่องของตัวเองยันเรื่องของตัวของคนอื่นมีหมดเลยส่วนใหญ่นี่จะเน้นแต่ที่เรื่องภาษาพอพลิกดูเนี่ยสัมผัสได้เรื่องภาษาจะค่อนข้างที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทำไมถึงเลือกที่จะใช้ภาษาแบบนั้นคะในวงการการตลาดเนี่ยนะหัวใจของการตลาดเนี่ยมันจะขายได้อยู่2อย่างนะ1แตกต่าง2ดีกว่านะถ้าเหมือนขายยากขายไม่ได้ขายไม่ได้เหมือนถ้าเหมือนแล้วเลวกว่าเลิกกันนะยิ่งแย่นะเหมือนไม่รู้จะหยิบอันไหนใช่ค่ะเรื่องไม่ถูกแต่ถ้าแตกต่างนะมี10เล่มนะมีเราเล่มเดียวแตกต่างปุ๊บเนี่ยพอแตกต่างเขาจะหยิบเล่มที่จะสะดุดตาขึ้นมาบ้างล่ะสะดุดตาถ้าแตกต่างแล้วดีกว่าขายถล่มทลายเพราะฉะนั้นผมก็ต้องสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองทำยังไงก็แล้วแต่ที่มันเป็นตัวตนของเราแล้วไม่เหมือนใครเลยเพื่อสร้างความแตกต่างเมื่อสร้างความแตกต่างได้แล้วเขาเห็นบุคลิกเราไม่เหมือนใครแตกต่างเสร็จบนความแตกต่างนั้นต้องดีกว่าคนอื่นด้วยนะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือที่เราถามว่าทำไมถึงภาษาไม่เหมือนใครการจัดหน้าหนังสือไม่เหมือนใครการออกแบบอะไรแต่อะไรไม่เหมือนใครเพราะว่าเราต้องการสร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแตกต่างแล้วก็สุดท้ายเนื้อหาดีกว่าค่ะ
ก็ถือว่านี่เป็นสิ่งที่ทำให้สะดุดตาขึ้นมานี่มันคือ key success นะไม่ใช่ผมคนเดียวใครก็แล้วแต่ที่เอาคอนเซ็ปต์พวกนี้ไปทำทุกคนรวยและประสบความสำเร็จหมดนะทุกสินค้าทุกสินค้าไม่จำเป็นจะต้องเป็นสินค้าหนังสือสินค้าอะไรก็ได้คุณทำให้มันแตกต่างและดีกว่าเบอร์หนึ่งในตลาดรับรองคุณประสบความสำเร็จแน่ใช้ได้ทุกอย่างทั่วโลกใช้ได้กับทุกอย่างคุณทำรายการทีวีคุณทำให้มันแตกต่างและดีกว่าเบอร์หนึ่งในตลาดคุณก็ประสบความสำเร็จคุณก็รวยเขียนหนังสือมาทั้งหมดกี่เล่มนะคะ39 เล่มส่วนใหญ่ก็จะมาทั้งประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็มีเรื่องคนอื่นที่เราหยิบยกมาด้วยครับเวลาผมเนี่ยจะไม่จำกัดนะวิธีคอนเซปต์ในการทำหนังสือของผมก็คือว่าทำยังไงเอาสิ่งดีๆมาเล่าให้กับคนอ่านฟังเพราะนั้นเวลาผมไปที่ไหนเจออะไรดีๆปุ๊บผมก็จะเก็บมาแล้วมาเล่าให้คนอ่านฟังแต่วิธีการนำเสนอของผมก็คือเอาความดีนั้นมาต่อยอดการต่อยอดก็คือด้วยประสบการณ์ของเราด้วยประสบการณ์ที่เราไปทำงานมาเยอะแยะมากมายเนี่ยนะเราก็เอามาต่อยอดมาต่อยอดก็ให้ผู้อ่านได้รับรู้ข่าวสารที่มันดีคอนเซปต์ในการทำหนังสือผมเนี่ยมันจะมีอยู่4หมวดหมวดที่1ก็คือสร้างกระบวนความคิดที่เป็นระบบ2ก็คือสร้างความร่ำรวยนะ3ก็คือสร้างความสำเร็จ4ก็คือสร้างความสุขนะสร้างความสุขเพราะนั้นหนังสือผมทุกเล่มเนี่ยมันต้องเปลี่ยนชีวิตคนได้คือพออ่านแล้วชีวิตเปลี่ยนถ้าอ่านแล้วชีวิตไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมไม่ทำค่ะไม่ทำนอกจากหนังสือผมทุกเล่มเนี่ยต้องเปลี่ยนชีวิตคนอ่านแล้วชีวิตเปลี่ยนนอกจากเขียนหนังสือแล้วก็ทราบว่ายังมีการตั้งสำนักกุโสดอด้วยแต่เอ๊ะทำไมชื่อแปลกๆจังคะอาจารย์กุศลดอที่อะไรอ่ะสำนักไสยศาสตร์หรือเปล่าสำนักนี่ทำอะไรเอ๊ะทำไมชื่อนี้กุศลดอเนี่ยนะครับเป็นชื่อวัดในประเทศพม่านะชื่อวัดในประเทศพม่าเจ้าสำนักเนี่ยเคยเป็นแม่ทัพมาก่อนเคยเป็นแม่ทัพแล้วก็มาบวชพอมาบวชปุ๊บก็เกิดสงครามในพม่าพอเกิดสงครามในพม่าพม่าทำท่าจะแพ้สงครามนะพระมหากษัตริย์ก็วิ่งมาหาเจ้าสำนักไปช่วยลบหน่อยบอกเรากำลังจะแพ้สงครามพระบอกไม่เอาแล้วพระบวชแล้วนะไม่ลบบ้านเมืองกำลังจะแย่จะทำยังไงพระบอกไม่รู้จะช่วยยังไงถ้าดีที่สุดที่ทำได้ก็คือส่งคนมาเดี๋ยวสอนให้นะก็ส่งทหารมาก็ฝึกปรากฏว่าเจ้าสำนักกุศลดอนฝึกทหารจนลบพม่าลบชนะและทหารที่ฝึกเนี่ยกลายเป็นมหากษัตริย์3องค์ก็เลยเป็นที่มาฮะเป็นมหากษัตริย์3องค์มีสถาบันไหนบ้างที่ปั้นคนเป็นพระมหากษัตริย์ได้3องค์แล้วทั้ง3องค์เนี่ยเป็นมหาราชหมดเลยค่ะแล้ว1ในนั้นคือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะเห็นมั้ยครับเนี่ยโอ้โหมันยิ่งใหญ่มากผมเชื่อว่าในโลกนี้ไม่มีคนอาจจะไม่รู้นะคะที่สอนได้ขนาดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมหลังจากผมเกษียณเมื่อปี43นะผมสาเหตุที่เกษียณเพราะว่าผมทำงานที่มันยากๆทำงานที่อยากทำงานที่ท้าทายมาหมดแล้วทำมาหมดแล้วตอนนี้ไม่อยากทำอะไรแล้วเพราะพิสูจน์ตัวเองแล้วก็ทำได้หมดนะทำได้หมดไม่อยากทำอะไรแล้วก็เบื่อก็เกษียณนะพอเกษียณมาแล้วปุ๊บเนี่ยเราเคยเป็นเด็กด้อยโอกาสเราเคยเป็นเด็กด้อยโอกาสการที่เราประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้เนี่ยเพราะมีคนให้โอกาสเราเพราะมีคนปั้นเรานะเมื่อมีคนปั้นเรามีคนให้โอกาสเราเนี่ยมันก็เป็นมรดกกรรมคนที่เขาให้เราสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ไม่ได้มารับสิ่งตอบแทนหรือว่าเขาตายไปแล้วเราไปทดแทนบุญคุณไม่ได้แต่สิ่งที่เขาบอกอย่างก็คือว่าเมื่อคุณประสบความรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีนะทำตัวเองให้ประสบความสำเร็จเมื่อคุณประสบความสำเร็จแล้วให้โอกาสกับคนที่ด้อยโอกาสไปปั้นคนอื่นให้เขาประสบความสำเร็จเหมือนคุณนั่นก็คือมรดกกรรมที่ผมได้รับมาเพราะนั้นผมก็ต้องไปปั้นคนอื่นให้ประสบความสำเร็จเหมือนผมทีนี้ปั้นคนอื่นให้ประสบความสำเร็จเหมือนผมจะตั้งชื่ออะไรดีสำนักกุศลดอเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจมากโอ้โหปั้นคนจากทหารธรรมดาให้เป็นพระมหากษัตริย์ได้3องค์นี่ไม่ใช่ธรรมดาก็เลยชื่อเป็นมงคลวิธีการปฏิบัติสุดยอดของโลกก็เอามาตั้งเป็นชื่อนะแล้วเราก็ทำตามนั้นนี่คือวิธีการที่เราเอามาทำเพราะนั้นเนี่ยผมเองที่ผ่านมาผมก็ปั้นทั้งนักพูดปั้นทั้งนักเขียนนักพูดเนี่ยผมปั้นจากนักบรรยายจนกลายเป็นเบอร์1ประเทศไทยถึง4คนมีใครบ้างคะแล้วก็พันเอกในแพทย์พงศักดิ์ตั้งธนาค่ะนะพูดเรื่องธรรมะได้ดีที่สุดในประเทศไทยหมอสุขมนวิภาวีพลกุลพูดเรื่องเพศศึกษาจิตวิทยาครอบครัวดีที่สุดในประเทศไทยทนาย2คนพูดเรื่องกฎหมายได้ดีที่สุดในประเทศไทยใช่ไหมครับ4คนนะแล้วก็ปั้นนักเขียนมาหลายคนบางคนเขียนเล่มเดียวเนี่ย20 ล้านก็คือกุศลดอนี้ไม่ได้ปั้นแต่การที่จะให้ประสบความสำเร็จไม่ได้สอนแต่แนวคิดคือจะสอนเรื่องหลักการเขียนก็สอนด้วยครับเหรอคะคือคอนเซปต์ของสำนักกุศลดอเนี่ยนะเรามีคอนเซปต์2คอนเซปต์ที่เป็นสโลแกน
ั้นคนจนให้เป็นเศรษฐีปั้นคนดีให้ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เราจะปั้นคน2ประเภทคนจนนะกับคนดีเพราะฉะนั้นรวยกับเลวไม่ต้องเข้ามารวยแล้วไม่ต้องรับไม่ต้องรับไม่ต้องเข้ามาเรารับแต่คนจนกับคนดีสายที่ปั้นคนจนเพราะอะไรคนจนด้อยโอกาสผมมาจากเด็กด้อยโอกาสเพราะนั้นใครด้อยโอกาสให้โอกาสและอยากรวยอยากประสบความสำเร็จผมจะปั้นคนจนทำไมต้องปั้นคนดีนะคนดีเนี่ยที่เขาประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยนะถ้าเขาไม่โด่งดังเขาไม่มีชื่อเสียงเนี่ยโอกาสที่เขาจะเอาความดีเอาความสำเร็จไปเผยแพร่ให้คนอื่นเนี่ยมันทำได้น้อยเพราะคนเราเนี่ยนิยมคนดังนะพอใครดังปุ๊บก็จะเข้าไปช่องทางโอกาสก็มากกว่าเพราะฉะนั้นคนดีที่ไม่ดังเนี่ยก็เลยไม่มีโอกาสที่จะได้สร้างความดีไม่มีโอกาสที่จะเผยแพร่ความดีไปเพราะนั้นผมก็เลยต้องเอาคนดีมาปั้นให้เขาโด่งดังเพื่อว่าเขาจะได้ช่วยกันสร้างคนดีให้กับสังคมสร้างคนดีให้กับประเทศชาติได้เยอะอันนี้คอนเซ็ปต์ผมชัดเจนก็คือปั้นคนจนให้เป็นเศรษฐีปั้นคนดีให้ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ศาสตร์ที่ผมเรียนมาเนี่ยผมเรียนมาเกือบทุกศาสตร์นะแล้วก็ทำมาจนกระทั่งตัวเองประสบความสำเร็จหมดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเขียนการพูดเรื่องของการบริหารเรื่องของการตลาดเรื่องของการสร้างแบรนด์นะฮะได้หมดการเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้หมดเพราะผมทำมาแล้วทั่วโลกคืออาจารย์ถ่ายทอดประสบการณ์ด้วยตัวเองคนเดียวเลยใช่ไหมคะในส่วนของสำนักกุโสดอเปิดมากี่ปีแล้วคะผมเปิดมาได้ปีเสร็จปีเสร็จก่อนหน้านั้นเนี่ยผมใช้สำนักพิมพ์โปรวิชั่นเอนเตอร์เทนเมนต์นะทำกับหุ้นส่วนช่วงหลังๆเนี่ยความคิดมันไม่ค่อยไปทิศทางเดียวกันเพราะผมจะมาทางไม่ค่อยได้มองเป็นธุรกิจเป็นหลักนะมองในเรื่องของการสร้างคนเป็นหลักมันก็เลยค่อนข้างขัดกันนิดนึงถ้าอย่างนั้นผมก็เลยออกมาตั้งสำนักเองนะมาตั้งสำนักเองเพื่อว่าเราจะได้ทำอะไรตามที่เราต้องการได้นะครับนี่คือคอนเซ็ปต์ของสำนักกุศลแล้วสำนักกุศลเนี่ยเดิมเนี่ยเราก็ใช้ที่กรุงเทพเนี่ยเป็นสำนักแต่ปัจจุบันนี้ก็ปรากฏว่าผมไปได้สถานที่ที่ผมอยากได้ที่บอกว่าบ้านปลายชีวิตของผมเนี่ยนะฮะผมอยากไปอยู่ในป่าเงียบๆคนเดียวค่ะนะฮะนั่นคือบ้านปลายชีวิตแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็ไปได้ที่ที่จังหวัดเชียงใหม่อยู่บนดอยอยู่ในป่าเงียบๆคนเดียวถูกใจมากนะตอนนี้กำลังรีโนเวทอยู่กำลังรีโนเวทอยู่เดี๋ยวพอเสร็จแล้วก็นิมนต์เราสองคนขึ้นดอยขึ้นไปดูครับว่าสำนักกุศลดอเป็นแบบไหนคือถ้าเกิดว่าต่อไปนี้คือถ้าเกิดสร้างเสร็จเมื่อไหร่ใครที่สนใจอยากจะไปอบรมอยากจะไปเรียนคือได้สูดอากาศดีๆคือไปเรียนที่นู่นเลยได้ตรงนั้นเขาไม่เรียกโอกาสดีไม่เรียกอากาศดีเขาเรียกโอโซนคือตรงนั้นเนี่ยเราจะสูดโอโซนตลอด24ชั่วโมงโอ้โหอากาศดีมากอาจารย์คะชีวิตอาจารย์มีการตั้งเป้ามาตลอดทั้งชีวิตตอนนี้อาจารย์ตั้งเป้าอะไรอยู่บ้างไหมคะครับตั้งเป้าครั้งแรก1ล้านบาทตอนอายุ25นะตั้งเป้าครั้งที่2 10ล้านบาทตอนนั้นแอบโกงเวลาค่ะแอบโกงเวลานะครับแล้วเราก็ทำได้ใน8ปีค่ะ8ปีครั้งที่3นี่ผมตั้งไว้100ล้านบาทใน100ล้านบาทเนี่ย1จะต้องนั่งรถคันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนั่งลิมูซีนคันที่ใหญ่ที่สุดนี่คือระบุเลยว่าเป็นระบุเลยจะต้องมีรถลิมูซีนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเพราะตอนเด็กเนี่ยแม่งเดินลุยขี้ไถ่นี่ก็นะร้องไห้ทุกวันลำบากมากกูจะนั่งรถคันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกูจะเปิดแอร์ให้เย็นที่สุดกูอยากรู้ว่าคนที่มานั่งรถคันใหญ่แล้วก็เปิดแอร์เย็นๆเนี่ยมันจะรู้สึกยังไงบ้างแบบนี้อาจารย์จะทนหนาวได้หรือคะเป็นคนที่หนาวใช่ไหมกันมุ่งอีกนะเดี๋ยวพกผ้าห่มไปด้วยพกผ้าห่มเพื่อใส่เสื้อกันหนาวนะแล้วก็สองก็คือผมอยู่วัดเนี่ยผ้าไม่มีปูเสื่อไม่มีปูนอนผ้าห่มไม่มีห่มแล้ววัดเนี่ยพื้นกระดานมันไม่เรียบอะนอนแล้วมันเจ็บหลังมากก็อยากจะอยู่บ้านที่มันใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือหมายถึงใหญ่แบบอลังการอาจจะไม่ใหญ่ที่สุดนึกว่าไงแต่ว่าใหญ่ระดับประเทศใหญ่ๆมากก็ฝันไว้2อย่างนะฝันไว้2อย่างตอนนี้เนี่ยก็ได้ทั้ง2อย่างนะผมนั่งลิมูซีนคันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซื้อแล้วซื้อไว้แล้วแล้วตอนนี้ก็ไปซื้อก็อาจารย์แล้วแอร์เย็นไหมคะแอร์เย็นมากโอเคค่ะต้องบอกว่าเฮ้ยเปิดเบาสุดไม่ไหวจะแข็งอยู่แล้วเดี๋ยวภาพสมัยเด็กจะกลับมาแล้วตอนนั้นหนาวแล้วก็ซื้อบ้านที่มันใหญ่มากใหญ่ระดับประเทศที่ว่าอยู่บนยอดเขาเนี่ยอยู่บนยอดเขาเนี่ยฮะลงทุนไปประมาณเกือบ40ล้าน40ล้านที่จังหวัดเชียงใหม่ที่เชียงใหม่ทางขึ้นเสมิงนะเรียกว่าหมู่บ้านปางยางค่ะหมู่บ้านปางยางเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่ฝันที่3เนี่ย
ใกล้มากเหลืออีกนิดเดียวสำเร็จคาดว่าอีกนานแค่ไหนคะผมตั้งเป้าไว้5ปีนะตอนนี้มันเข้าปีที่ปลายปีที่2ปลายปีที่2ผมตั้งเป้า5ปีผมจะทำให้สำเร็จ100ล้านค่ะตอนนี้มันเข้าปีที่2ไอ้สิ่งที่เราต้องการทั้ง2อย่างเราได้มาแล้วแต่มันยังไม่สมบูรณ์ขาดอีกหน่อยโทษนะคะตอนนี้อาจารย์อายุเท่าไหร่คะให้ถ่ายแต่คงขอนิ้วนับตัวเลขก่อนสักเท่าไหร่ดีอะสักประมาณเกือบ50เกือบ50แล้วกันค่ะเกือบถูกเกือบถูกขาดไป6ปีผม44ผม5555 100ล้านใช่ไหมคะที่ตั้งไว้ตอนนี้ก็ใกล้แล้วครับก็ถือว่าเป็นก่อน60ใช่ไหมคะนานไปไหมอีกปี2ปีนี่คือได้น่าจะอีกสักปีเดียวโอเคน่าอีกไม่เกินปีอะอีกไม่เกินปีจบหมดทุกอย่างร้อยล้านอาจารย์คะตั้งแต่วัยเด็กจนมาถึงณวันนี้สิ่งที่ทำให้เรารู้สึกหรือว่าอยากจะเป็นกรณีศึกษาแล้วก็บอกผ่านไปยังคุณผู้ชมที่อยากจะประสบความสำเร็จเหมือนกับเราด้วยครับอาจารย์อยากจะฝากบอกอะไรคะหนึ่งมีความทะเยอทะยานนะครับถ้าคุณอยากรวยอยากประสบความสำเร็จเนี่ยหนึ่งมีความทะเยอทะยานสองเรียนรู้อย่างบ้าคลั่งนะมีความทะเยอทะยานนี่คือต้องมีเป้าหมายชัดเจนนะมีความทะเยอทะยานสร้างความทะเยอทะยานให้เป็นเป้าหมายชัดเจนสองเรียนรู้อย่างบ้าคลั่งในเรื่องที่คุณอยากจะเป็นนะเมื่อคุณรู้ทุกอย่างเสร็จเมื่อแล้วลงมือทำอย่างบ้าคลั่งนะต้องใช้คำว่าบ้าคลั่งทั้งคู่นะแค่ไปเรียนรู้เฉยๆไม่พอต้องเรียนรู้อย่างบ้าคลั่งให้รู้ลึกรู้จริงรู้ครบวงจรทำงานอย่างบ้าคลั่งก็คือไม่สำเร็จไม่เลิกนะงานอะไรก็แต่ไม่จบไม่เลิกไม่จบไม่เลิกไม่จบไม่เลิกนะที่สำคัญข้อสุดท้ายก็คือต้องปฏิญาณกับตัวเองแล้วก็สัญญากับคนอื่นว่าต้องมีวินัยเข้มข้นนะไม่สำเร็จกูไม่เลิกแล้วกูไม่แหวกข้างทางโดยเด็ดขาดเดินตรงจากจุดที่เราตั้งเป้าหมายไปสู่เป้าหมายชีวิตรับรองประสบความสำเร็จมาทุกคนไม่ว่าจะยากแค่ไหนไม่ว่าเป้ามันจะใหญ่แค่ไหนประสบความสำเร็จหมดแต่ข้อสำคัญในการตั้งเป้าหมายก็คือถ้าเป็นเป้าเล็กนะใช้เวลาน้อยหน่อยใช้ถ้าเป็นเป้าใหญ่ก็ใช้เวลามากหน่อยแต่คนมักสลับกันตั้งเป้าใหญ่ใช้เวลาน้อยนึกออกไหมตั้งเป้าหมายใช้ตั้งเป้าใหญ่ใช้เวลาน้อยมันทำไม่ทันไอ้สองตั้งเป้าเล็กใช้เวลาเยอะนะสำเร็จแต่ว่าเวลาที่เสียไปกับผลประโยชน์ที่มันได้รับกลับมามันไม่คุ้มกับเวลาที่เสียไปเพราะฉะนั้นนี่คือหลักในการที่จะประสบความสำเร็จคือเอาจริงกับทุกเรื่องแล้วคุณจะสำเร็จทุกเรื่องแล้วอย่างนี้ถ้าแบบบางช่วงเวลามันมีมารมาผจญนะคะอาจารย์จะขจัดมารพวกไหนเอ๊ะมารคือคนที่นั่งข้างๆสองคนไม่ใช่ถ้าเกิดว่าสมมติเราอยากจะเราตั้งใจแต่ว่ามันบางทีอาจจะมีมุมสักนิดนึงเอ๊ะมันหลุดเลนไปจะทำยังไงคือมันมีอยู่สองอย่างเวลาเราทำงานเนี่ยหนึ่งปัญหาสองอุปสรรคนะจำได้ไหมปัญหาและอุปสรรคมันคือตัวพาความสำเร็จและความร่ำรวยมาให้เราปัญหาใหญ่อุปสรรคเยอะก็คือรวยเยอะสำเร็จยิ่งใหญ่นะเพราะฉะนั้นต่อเวลามันเข้ามาต้องขอร้องมันว่ามาเยอะๆหน่อย ไม่ออกต้องมาเยอะๆหน่อยอย่ามาน้อยถ้ามึงมาน้อยนี่กูได้เงินน้อยกูสำเร็จเล็กนึกออกไหมเพราะนั้นเวลาผมทำงานผมจะภาวนาเลยว่าขอให้เจอปัญหาเยอะๆขอให้เจออุปสรรคใหญ่ๆเพราะผมจะได้เงินเยอะผมจะประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่มากคุณทำงานยากๆสำเร็จเนี่ยโอ้โหดังมากค่ะยากเท่าไหร่มันจะดังเท่านั้นนะครับนี่คือสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยต้องเลือกเลยปัญหาน้อยอุปสรรคน้อยอย่าทำกระจอกทั้งชีวิตซึ่งแตกต่างจากคนทั่วไปส่วนใหญ่แล้วคนทั่วไปเวลาขออะไรก็จะขอให้การทำงานราบรื่นไม่มีอุปสรรคผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแต่ว่าไม่คิดอีกอย่างไม่คิดให้มีความเยอะอยากรวยอยากประสบความสำเร็จขอปัญหาน้อยอุปสรรคไม่มีเคยเจอไหมล่ะไม่มีอะค่ะมีปัญหาหมดอยู่ที่ว่าและที่สำคัญต้องมองโลกในแง่บวกถ้าเกิดมองโลกในแง่ลบพอปัญหาเข้ามาตอนนี้ยิ่งท้อค่ะคือมองโลกในแง่บวกเนี่ยนะความจริงแล้วเนี่ยเวลาพูดแล้วมันฟังยากมองโลกในแง่บวกมองยังไงถึงบวกมันจะบวกมันมองไม่รู้จะมองยังไงเปลี่ยนใหม่มองโลกตามความเป็นจริงค่ะมองโลกตามความเป็นจริงอยากรวยอยากประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ขอทำงานที่มันไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคมันไม่เป็นความจริงค่ะมันไม่เป็นความจริงอยากรวยอยากประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ขอเจอปัญหาเยอะๆขอเจออุปสรรคที่มันใหญ่ๆเนี่ยใช่เนี่ยใช่เห็นไหมมองทุกอย่างตามความเป็นจริง
อาจารย์คะณเวลานี้ณจุดนี้มาถึงตรงนี้ได้อาจารย์รู้สึกยังไงคะก็ดีใจภูมิใจนะฮะผมก็ภูมิใจแทนแม่ผมที่ได้ลูกดีค่ะชมออกกันนะแม่ผมเนี่ยร้องไห้กับผมมาเยอะนะร้องไห้ผมมาหลายครั้งหลายตอนผมตอนนี้ผมภูมิใจมากที่ทำให้แม่มีความสุขนะแม่เห็นความสำเร็จผมแล้วแม่มีความสุขนะแล้วผมมีวันนี้ได้เพราะแม่นะแม่เป็นแรงบันดาลใจเวลาเราท้อเวลาเรารู้สึกแย่เวลาเราหายนะเนี่ยพอหันไปมองแม่แล้วเราเกิดพลังอยากทำให้แม่มีความสุขอยากทำให้แม่สบายอยากไม่อยากทำให้แม่เสียใจอะไรเงี้ยมันทำให้ผมกลับมาได้ทุกครั้งที่มีปัญหาค่ะค่ะนี่ก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันซึ่งค่อนข้างที่จะยาวทีเดียวสำหรับวันนี้นะคะแต่ก็แน่นอนเดินทางมาจนถึงจุดจบพร้อมเป้าหมายใหม่ที่ใกล้จะสำเร็จในอีกไม่กี่ปีนี้ด้วยนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งท่านนะคะที่มีแรงบันดาลใจชีวิตที่ดีและที่สำคัญคุณผู้ชมต้องมองโลกในแง่บวกแล้วก็เดินหน้าอย่างบ้าคลั่งอย่างที่อาจารย์แนะนำนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะในส่วนของคุณสมคิดระหว่างกูนะคะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะค่ะและเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาพบกับรายการของเราได้ใหม่นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ติดตามกันได้ด้วยนะคะว่าเซียนต่อไปท่านหน้าที่เราจะไปสัมภาษณ์นั้นเป็นใครสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะเรา2คนนะคะพร้อมกับอาจารย์สมคิดนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ